แต่ถ้าดูอันนี้เนี่ยยิ่งดูแล้วยิ่งฟินใครง่วงๆขับรถอยู่ดูแล้วตาเบิกโพลงแน่นอนค่ะนะคู่จิ้นในจอนอกจอเรียกว่าเป็นคู่รักเนี่ยณเดชน์กับยาย่านะฮะล่าสุดแม่แก้วคุณแม่ของณเดชน์เนี่ยโพสต์ภาพชวนฟินเป็นภาพนี้เป็นภาพยาย่าเนี่ยอุ้มเด็กคนหนึ่งน่ารักคือโดยบริบทเนี่ยบรรดาแฟนคลับเนี่ยก็เขาบอกว่ามันให้อารมณ์อบอุ่นเหมือนกับครอบครัวแล้วก็มีข้อความประกอบบอกว่าเพิ่งเห็นภาพนี้น่ารักผุดๆมากู๊ดไนท์อีกรอบกันคริคริคอมเมนต์ก็เข้ามานะส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกเลยนะคะว่าเป็นภาพที่แฟนคลับอ่ะโอ้เห็นแล้วมีความสุขเหลือเกินรวมไปถึงการเชียร์ขัดใจให้มีข่าวดีไวๆเพราะภาพนี้ทำให้มองเห็น NY Junior นะคะเลยทีเดียวค่ะเหรอเขายังไม่ได้แต่งกันเลยนะก็ดันเนี่ยสิเขาบอกว่าเชียร์ให้แต่งไวๆจะได้มี NY Junior คู่นี้บุญหนุนนำกันแท้ๆอยากให้แต่งงานกันไวๆอย่างนี้นะการโพสต์ของแม่แก้วเนี่ยบรรดานักวิเคราะห์เหมือนนักวิเคราะห์หุ้นวิเคราะห์ว่านักวิเคราะห์ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาวิเคราะห์กันว่าเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างให้ณเดชน์ยาย่าเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าแม่แก้วเนี่ยอยากอุ้มหลานไอ้นี่ไม่รู้นักวิเคราะห์หรือนักมโนน่าจะมีทั้งวิเคราะห์แล้วก็มโนแล้วนะคะตอนนี้ทั้งสองคนพูดเลยว่ากำลังเป็นช่วงที่พีคสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานะคือรับชมผลงานแล้วก็เชียร์น้องกันแบบเต็มกำลังเลยเพราะว่าน้องณเดชน์เองน้องยาย่าเองเนี่ยบอกเลยว่าแน่นมากจริงๆกลัวมันเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตนะณเดชน์นะแล้วเขาบอกว่าจะมีสิ่งที่ไม่เคยทำที่ไหนบนเวทีแล้วก็แขกรับเชิญเป็นยาย่าด้วยนั่นแหละแล้วจะไปทำอะไรกันบนเวทีตอนนี้แฟนคลับรอลุ้นกันแล้วแต่อย่างที่บอกว่าตั้งแต่ปี61จนข้ามมาปี62พ้นไตรมาสแรกเนี่ยความหวานความฉ่ำของทั้งคู่เนี่ยคือถ้าเป็นทุเรียนเป็นมะม่วงเนี่ยเรียกว่ากำลังหอมแล้วก็สุกแล้วแหละคือเป็นผลไม้ที่เรียกว่าหอมหัวน่ารับทานจริงๆคือถ้าเป็นทุเรียนเนี่ยเคาะไปในเสียงดังถ้าเกิดเป็นมะม่วงก็จะเป็นมะม่วงอกตรองทานกับข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็โรยถั่วทองแล้วก็ราดกะทิหอมอร่อยเชียวเหรอจริงอ๋อแล้วจะเป็นข้าวเหนียวถั่วดำก็คิดว่าน่าจะเป็นอีกหน้าหนึ่งที่น่าจะรับประทานน่าจะไม่ใช่น้องณเดชน์กับยาย่านะคะเพราะนั้นเนี่ยต้องจับตาดูปีนี้ปีหน้า63พัฒนาการความรักของคู่เนี่ยทั้งคู่เนี่ยคือจริงๆอ่ะผมว่ามันเดินมาถึงจุดพีคแล้วนะพีคจริงๆพีคแล้วแล้วอย่างที่บอกว่าเป็นคู่ที่น่ารักอะเกื้อกูลกันมากทำบุญด้วยการเล่นละครด้วยการออกอีเวนต์ด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์คู่กันคู่ไหนจะทำได้แบบนี้บ้าง